สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะพบกันวันจันทร์ที่29สิงหาคม2022นะคะวันนี้พลอยก็มาพร้อมกับข่าวลือ Apple Watch Pro รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะใช้ดีไซน์ใหม่จอเรียบชิดขอบค่ะส่วนจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยมาดูที่ข่าวแรกกันเลยนะคะกับแม็กโอทาคาระเนี่ยเขาเผยว่า iPad รุ่นที่10ตัวใหม่จะมี Touch ID ที่ปุ่ม power ด้านบนนะคะส่วนกล้อง FaceTime ก็จะปรับตำแหน่งไปวางแบบแนวนอนด้วยค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้เห็นข่าวลือของ iPad รุ่นที่10กันไปแล้วนะคะว่าจะปรับไปใช้ดีไซน์แบบทรงเหลี่ยมแต่ว่าจะยังคงปุ่ม Home แล้วก็ Touch ID ไว้เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะแม็กโอทาคาระเนี่ยเขาก็ออกมาเผยว่า iPad รุ่นที่10จะมี Touch ID ที่ปุ่ม power ด้านบนค่ะซึ่งดีไซน์เนี่ยก็เหมือนกันกับ iPad Air แล้วก็ iPad mini รุ่นก่อนหน้าเลยนะคะนับว่ามีความเป็นไปได้สูงเลยที่ iPad รุ่นที่10เนี่ยจะใช้ดีไซน์แบบไร้ปุ่ม Home ค่ะถัดมานะคะรายงานเนี่ยเขาก็ระบุอีกว่ากล้อง FaceTime ของ iPad รุ่นที่10จะปรับตำแหน่งใหม่ด้วยโดยจะวางอยู่ที่ขอบด้านขวาของตัวเครื่องนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นดีไซน์ที่ออกแบบมาเพื่อให้รองรับการใช้งานกับฟีเจอร์ Center Stage ก็เป็นได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากทราบข้อมูลข่าวลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad รุ่นที่10เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูคลิปที่พี่นุ๊กดิ๊กสรุปไว้ได้เลยนะคะสำหรับการเปิดตัวเนี่ยก็คาดว่าจะเปิดตัวพร้อมๆกับ iPad Pro ชิป M2 ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ใกล้ๆกับช่วงที่จะปล่อยอัปเดต iPad OS 16 เลยค่ะโรชยังเผยว่า Apple ได้สั่งผลิตจอ iPhone 14 Pro Max มากที่สุดนะคะเพราะคาดว่าจะเป็นรุ่นที่ขายดีส่วน iPhone 14 Max ก็ยังเจอกับปัญหาผลิตจอไม่ทันอยู่ค่ะรายงานเผยว่าในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนที่จะถึงนี้นะคะ Apple ก็ได้สั่งผลิตจอ iPhone 14 Pro Max อยู่ที่ 28% จากยอดสั่งทั้งหมดค่ะสำหรับ iPhone 14 และ 14 Pro เนี่ยจะมียอดสั่งรุ่นละ 26% ส่วน iPhone 14 Max จะมียอดสั่งอยู่ที่ 19% ค่ะด้านจำนวนการผลิตเครื่องเนี่ย iPhone 14 Pro Max มียอดสั่งผลิตอยู่ที่ 29% นะคะส่วน iPhone 14 Max มียอดสั่งอยู่ที่ 21% จากทั้งหมดค่ะซึ่งถึงแม้ว่า iPhone 14 Max จะมียอดสั่งผลิตเครื่องสูงนะคะแต่ว่ายอดการสั่งผลิตจอเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยอยู่ค่ะส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากปัญหาการผลิตจอไม่ทันนั่นเองนะคะคาดว่าอาจจะปรับปรุงให้ดีขึ้นในช่วงเดือนกันยายนเพื่อให้ผลิตทันต่อความต้องการของผู้ใช้นั่นเองค่ะเผยภาพถ่ายเครื่องจำลอง iPhone 14 Pro ที่มาพร้อมกับสีน้ำเงินและสีม่วงที่เป็นสีใหม่นะคะและมีดีไซน์รูบนจอไร้รอยบากก่อนเปิดตัว7กันยายนนี้ค่ะภาพถ่ายเครื่องจำลอง iPhone 14 Pro ที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์เว่ยป๋อนะคะโชว์ให้เห็นตัวเครื่อง iPhone 14 Pro ที่มีสีกราไฟต์สีเงินสีทองสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะและมีการระบุรายละเอียดของสีในจุดต่างๆที่แตกต่างกันด้วยนะคะอย่างเช่นสีกรอบเครื่องสีวงแหวนกล้องหลังและสีแถบเสาสัญญาณนั่นเองค่ะแต่สิ่งที่เราเห็นจากในภาพที่แตกต่างไปเลยนะคะก็คือสีน้ำเงินที่ไม่เคยมีข่าวลือมาก่อนว่าจะมีในรุ่น Pro ด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผู้ใช้รายหนึ่งเนี่ยได้โพสต์ผ่าน Twitter ด้วยเผยให้เห็นภาพถ่ายตัวเครื่อง iPhone 14 Pro นะคะที่ดูแล้วเนี่ยเหมือนจริงมากๆเลยมีดีไซน์รูบนจอแบบแคปซูลนะคะแล้วก็รูกล้องหน้าเนี่ยอยู่ข้างๆกันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้ยินข่าวลือกันมาแล้วว่า iPhone 14 Pro และ 14 Pro Max จะเปลี่ยนจากดีไซน์รอยบากไปใช้รูบนจอแทนนะคะโดยรูบนจอเนี่ยก็จะเป็น Face ID และกล้องหน้าค่ะส่วนทางด้าน Trip Apple Pro นะคะเขาก็ได้โพสต์ภาพถ่ายหน้าจอโชว์ให้เห็นการจัดวางของแถบสถานะด้านบนของ iPhone 14 Pro ด้วยค่ะโดยไอคอนเครือข่ายแบตเตอรี่ด้านบนนะคะก็จะขยับออกมาทางด้านขวาแล้วก็เลื่อนลงมาจากเดิมเล็กน้อยเนื่องจากดีไซน์รูบนหน้าจอนั่นเองค่ะรวมถึงข่าวลือการรองรับฟีเจอร์ Always On Display ในรุ่น Pro ด้วยมีข่าวลือออกมานะคะว่า Apple ได้จับมือกับ Globalstar เปิดตัวฟีเจอร์การสื่อสารผ่านดาวเทียมพร้อมกับ iPhone 14 ในงานอีเวนท์ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 กันยายนนี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็มีรายงานการร่วมมือของ T-Mobile กับ SpaceX ที่เปิดบริการโทรผ่านดาวเทียมค่ะและล่าสุดนะคะก็มีรายงานความร่วมมือของ Apple กับ Globalstar ออกมาด้วยโดยทาง Globalstar นะคะเขาก็ได้เคยประกาศไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะว่าได้จัดเตรียมดาวเทียมมากกว่า17ดวงเพื่อรองรับบริการโทรผ่านดาวเทียมของลูกค้าศักยภาพสูงค่ะซึ่งหลายแหล่งข่าวนะคะเขาก็ชี้ไปยัง Apple เพราะคาดว่า Apple ก็น่าจะเริ่มนำเอาฟีเจอร์นี้มาใช้ใน iPhone ค่ะมาร์ค เกอร์แมนเคยรายงานไว้ว่า Apple กำลังพัฒนาฟีเจอร์การสื่อสารผ่านดาวเทียมตั้งแต่ปี 2019 แล้วนะคะและคาดว่าจะนำมาใช้อย่างเป็นทางการใน iPhone ด้วยซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยผู้ใช้สามารถส่งข้อความฉุกเฉินผ่านดาวเทียมโดยไม่ต้องใช้สัญญาณมือถือเลยค่ะและคาดว่าจะนำมาใช้ใน Apple Watch ด้วยทีมคุกได้ให้สัมภาษณ์ผลงานชิ้นเอกของ Apple อย่างฟีเจอร์สุขภาพก่อนเปิดตัว Apple Watch Series 8 ค่ะ ทิมคุกได้ให้สัมภาษณ์กับทาง Popular Mechanics นะคะเผยถึงฟีเจอร์สุขภาพที่เป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของ Apple เลยนะคะอย่างเช่นการใส่ฟีเจอร์วงแหวนเข้ามาใน Apple Watch หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ใส่ฟีเจอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องของสุขภาพล้วนๆเลยค่ะและเมื่อมองกลับไปนะคะเราก็จะเห็นว่า Apple ไม่ได้อัดฟีเจอร์สุขภาพเข้ามาใน Apple Watch อย่างเดียวโดย Apple เขาก็ได้เพิ่มบริการ Fitness Plus ให้กับผู้ใช้ได้ออกกำลังกายแบบถูกต้องด้วยค่ะสำหรับข่าวลือของ Apple Watch รุ่นใหม่นะคะก็มีข่าวลือการมาของฟีเจอร์การวัดอุณหภูมิในร่างกายด้วยรวมถึงการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้มีไข้นะคะซึ่งก็อาจจะเป็นหนึ่งในการยกระดับฟีเจอร์สุขภาพของ Apple ด้วยค่ะApple Watch Pro หรือว่าจะใช้ดีไซน์ใหม่จอเรียบชิดขอบตัวเรือน 47 มิลลิเมตรคาดว่าจะเปิดตัวในวันที่ 7 กันยายนนี้ค่ะข่าวลือ Apple Watch Pro กลับมาอีกครั้งนะคะเมื่อไมโอทาคาระเขาเผยว่า Apple Watch Pro รุ่นใหม่จะปรับให้ตัวเรือนเป็น 47 มิลลิเมตรดีไซน์จอเรียบแล้วก็หน้าจอก็จะขยายไปเป็น 1.99 นิ้วด้วยค่ะก่อนหน้านี้นะคะ Apple Watch Pro เนี่ยก็เคยมีข่าวลือมาแล้วโดยมาร์ค เกอร์แมนเผยว่าจะมี Apple Watch รุ่นขาลุยเปิดตัวด้วยและออกแบบมาให้เน้นกับการใช้งานหนักทนทานแต่ข่าวลือนี้นะคะก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นการพูดถึงรุ่น Pro เข้ามาแทนค่ะนอกจากเรื่องตัวเรือน 47 มิลลิเมตรแล้วก็เคยมีรายงานพูดถึงวัสดุตัวเรือนด้วยนะคะว่าจะใช้เป็นไทเทเนียมแบบใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมตัวเครื่องแบตเนี่ยก็จะใช้งานได้นานขึ้นมี Low Power Mode แล้วก็ใช้ชิป S8 ด้วยค่ะและคาดว่า Apple นะคะจะเปิดตัว Apple Watch Pro คู่กับ Apple Watch Series 8 ที่ข่าวลือเผยว่าจะยังใช้ดีไซน์เดิมเน้นปรับปรุงสเปคเป็นหลักนะคะแล้วก็อาจจะมีตัวเรือน 41 มิลลิเมตรและ 45 มิลลิเมตรเหมือนเดิมค่ะส่วน Apple Watch SE 2 นะคะก็มีข่าวลือว่าจะได้อัปเกรดสเปคไปใช้ชิปใหม่เช่นกันค่ะ Apple ประกาศจัดงานอีเวนต์ Far Out ในวันที่ 7 กันยายนนะคะหรือวันที่ 8 กันยายนเวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งสินค้าที่คาดว่าจะเปิดตัวนะคะก็จะมี iPhone 14 Series Apple Watch Series 8 แล้วก็ iPad รุ่นที่ 10 ค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามชมไปพร้อมๆกันนะคะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMoD Official ไว้ด้วยไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ